ครับสวัสดีครับก็มาพบกับมานาฬิกาชาแนลนะครับวันนี้เนี่ยผมมีนาฬิกานักบินนะครับยี่ห้อ IWC นะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะสวยมากๆคือแบบหน้าปัดมันไม่ได้ลกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หน้าเกลี้ยงๆเห็นตัวเลขง่ายๆนะครับคือทำมาเพื่อแบบนักบินโดยเฉพาะเลยนะครับที่รุ่นนี้เนี่ยเป็นรหัสรุ่นว่า IW329303 นะครับแล้วก็ราคาป้ายเดี๋ยวอยู่ที่ประมาณสัก 200,000 กว่าบาทนะครับ2ปลายๆแล้วกันนะครับผมเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับไม่ต้องใส่ถ่านนะครับเขย่าเดี๋ยวมันก็เดินนะครับที่บอกว่าเป็นนาฬิกานักบินเพราะอะไรนะครับคือยี่ห้อนี้เขาทำให้กับไพลอตนะครับจะสังเกตว่าเม็ดมะยมเนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่มากๆเลยคือเวลาแบบว่านักบินเขาจะแบบปรับเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะต้องแบบปรับได้ง่ายๆเวลาเขาใส่ถุงมือนะคุณลองสังเกตดีนะครับว่ามันจะง่ายมากเลยเนี่ยผมใส่ถุงมือเนี่ยผมยังดึงเม็ดมะยมออกมาได้เลยเห็นไหมครับเพราะว่านักบินเขาต้องใส่ถุงมือตลอดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนาฬิกาแบบนาฬิกาทั่วๆไปเม็ดมะยมมันจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้มันใหญ่มากใหญ่จริงๆคือแบบดึงออกมาเนี่ยก็สบายๆนะครับปรับเวลาตั้งเวลาง่ายนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงเลยก็คือสัญลักษณ์สามเหลี่ยมที่เลข12นะฮะที่เลขที่12นาฬิกานะสามเหลี่ยมนะครับสวยงามมากๆออกแบบได้คลาสสิกไม่ลกนะครับพร้อมกับกระจกที่เป็นกระจกซัฟไฟร์นะครับแล้วก็เคลือบมัลติโค้ดนะครับเคลือบกันแสงสะท้อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกระจกแบบธรรมดาซัฟไฟร์ธรรมดาเนี่ยไม่เคลือบมัลติโค้ดเนี่ยคุณจะเห็นแสงเงาสะท้อนเนี่ยมากกว่านี้อีกนะครับเนี่ยอันนี้จะแบบว่าคือเหมือนแบบกระจกมันใสมากเลยคือเวลานักบินใส่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยนักบินในระดับความสูงที่สูงๆเนี่ยแสงแดดเขาจะส่องตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทำให้เขารบกวนในการอ่านเวลานะครับแล้วเรือนนี้เนี่ยก็ทำพิเศษโดยที่ทนต่อแรงกดอากาศสูงๆเพราะว่ามันเครื่องบินเนี่ยมันบินค่อนข้างสูงนะครับคือเขาก็จะแบบประณีตมากๆสำหรับยี่ห้อนี้นะครับให้ทนต่อแรงกดอากาศมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยตัวเรือนเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับพร้อมกับสายหนังนะครับหน้าปัดเนี่ยสีน้ำเงินนะครับสายหนังเนี่ยก็จะเป็นออกแบบสีน้ำเงินเข้มๆเหมือนดำมันออกโทนได้2โทนเลยนะครับดำหรือว่าน้ำเงินเข้มมากๆนะครับอันนี้นะครับสวยจริงๆสวยงามมากๆนะครับตัวสารที่เคลือบที่ทำให้เป็นเรืองแสงเนี่ยก็ใช้เป็นซูเปอร์ลูมิโนวานะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันสว่างยังไงนะครับเป็นไงครับสว่างไหมครับสว่างแจ่มมากๆเลยนะครับสว่างมากจริงๆแล้วก็สวยด้วยนะครับฝาหลังของเขานะครับเป็นฝาเปลือยนะครับก็สามารถโชว์กลไกเราสามารถดูกลไกเครื่องของ IWC ได้นะครับแล้วก็เขาทำเครื่องได้ที่สวยงามมากๆนะครับเนี่ยคือปกติเนี่ยลูกตุ้มตรงนี้เนี่ยตรงโรเตอร์นี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทึบนะครับแต่ว่าของ IWC เนี่ยเขาแบบเล่นลวดลายผ่าซีกแล้วก็มีรูป
กลมๆลูกโลก IWC อยู่ตรงกลางนะครับสวยงามจริงๆคือเหมาะกับเป็นนาฬิกาเรือนหลักแสนมากๆเลยนะครับถ้าเกิดให้เทียบกับแบรนด์ยี่ห้ออื่นอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็สมควรนะที่จะราคาหลักแสนเพราะอย่างแบบถ้าคุณจับไซโก้เนี่ยก็ถ้ามารีนมาสเตอร์ก็แสนหน่อยๆแล้วใช่ไหมแต่ได้แบรนด์ญี่ปุ่นอันนี้ได้แบรนด์แบบสวิสนะครับแล้วก็คลาสสิกสวยงามด้วยคือถ้าเกิดเราเปรียบเทียบที่ราคานะเราไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องของแบรนด์อะไรนะเราเปรียบเทียบเรื่องราคาเนี่ยเราก็มันก็สวยอ่ะเนี่ยผมขึ้นข้อผมเนี่ย6นิ้วครึ่งนะครับตัวเรือเนี่ย43มิลนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง43มิลแล้วก็ความหนาได้ประมาณสัก14มิลนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยใช้คาลิเบอร์82100นะครับก็สามารถสำรองพลังงานได้60ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวคือผมว่าสเปคนี้แบบสุดๆอ่ะสวยงามด้วยคลาสสิกดูง่ายดูแบบไม่ค่อยเหมือนใครด้วยเหมาะกับคนที่แบบใส่กางเกงยีนนะครับแบบแต่งตัวเซอร์ๆหน่อยผมว่าเข้าเลยอันนี้งามจริงๆนะครับผมก็จบแล้วนะครับกับ IWC 329 303ถ้าเกิดใครชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ